้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณซาลามอนสวัสดีครับผมวันนี้นะครับ Exo Chill เราได้เรียนเชิญคุณซาลามอนนะครับมาร่วมทดสอบฟิล์มกระจกการสะเก็ดหิน Exo Chill ของเรานะครับคุณซาลามอนช่วยแนะนำตัวทีครับผมชื่อซาลามอนจริงจิตนะครับเป็นอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยชุด4เกมนะครับแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนชมรมยิงปืน SSA ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวรบกวนคุณซาลามอนแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบวันนี้หน่อยครับครับเริ่มจากกระสุนก่อนแล้วกันนะครับกระสุนเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกเนี่ยจะเป็นกระสุนแข่งขันเขาเรียกว่าลูกเปเปอร์คัทนะครับก็สังเกตที่หัวได้ว่าจะเป็นหัวเรียบส่วนลูกนี้จะเป็นลูกล่าสัตว์จะเป็นหัวแหลมแล้วสังเกตได้ว่าจะเป็นลูกที่ค่อนข้างมีน้ำหนักดังนั้นผมจะใช้ลูกนี้ทดสอบเพราะว่าลูกนี้ค่อนข้างเบายิงไม่เข้าหรอกนะครับแล้วก็ไปดูที่ปืนนะครับอันนี้จะเป็นปืนสั้นอัดลม10เมตรนะครับก็เป็นปืนสั้นกีฬาสากลมาตรฐานเลยที่มีแข่งใน SEA Games Asian Games โอลิมปิกนะครับครับซึ่งตัวนี้ความเร็วเนี่ยถูกเซตมาที่460ฟุตเปอร์เซคันด์นะครับส่วนตัวที่2เนี่ยคือปืนยาว running target ก็จะมีแข่งเหมือนกันครับตัวนี้จะถูกเซตความเร็วมาที่ประมาณ640ประมาณนี้นะครับโอเคครับส่วน2ตัวนี้จะพิเศษหน่อยจะเป็นปืนล่าสัตว์ปืนอัดลมเหมือนกันซึ่งค่อนข้างแรงตัวนี้ความเร็วประมาณ840ฟุตเปอร์เซคันด์และตัวสุดท้าย1,030ฟุตเปอร์เซคันด์ครับผมขอบคุณมากเลยครับเตรียมปืนมาทุกระดับเพราะว่าเราต้องการทดสอบว่า Exo Chill เนี่ยสามารถกันได้ถึงแค่ไหนแล้วก็จุดลิมิตมันอยู่แค่ไหนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับครับลำดับต่อไปนะครับผมจะนำปืนไปเทสความเร็วนะครับเพื่อจะได้นำไปเทสฟิล์ม Exo Chill ครับผมตัวนี้นะครับเราใช้ปืนที่ความแรงประมาณ840ฟิตเปอร์เซคันด์นะครับจะสังเกตได้ว่าฝั่งนี้นะครับไม่ได้มีการติด Exo Chill นะครับกระจกระเบิดแตกค่อนข้างเยอะเลยนะครับกับอีกฝั่งนึงนะครับตัวนี้นะครับกระจกยังไม่เป็นไรนะครับตัวนี้มีร่องรอยของฟิล์มขาดนะครับแต่ยังป้องกันกระจกไว้ได้ครับมาดูกันนะครับตอนนี้ระยะที่9เมตรนะครับปืนตัวเดิมนะครับไม่ได้ติด Exo Chill นะครับกระจกระเบิดเป็นวงใหญ่นะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับติด Exo Chill นะครับรอยจุดนี้นะฮะกระจกยังไม่เป็นไรนะครับมีแค่บาดแผลที่ตัวฟิล์มนะครับฟิล์มฉลับเฉยเราเพิ่มปืนมาที่ความแรง1,030ฟุตเปอร์เซกนะครับฝั่งที่ไม่ได้มี Exo Chill นะครับกระจกแตกนะครับฝั่งนี้นะครับที่มี Exo Chill กระจกแตกเช่นกันนะครับก็คือถ้าความแรงระดับนี้ Exo Chill ก็เอาไม่อยู่นะครับที่เรานำปืนอัดลมมาทดสอบฟิล์มกระจกกันสะเก็ดหิน Exo Chill นะครับเราไม่ได้จะสื่อว่าฟิล์มเนี่ยสามารถกันกระสุนปืนอัดลมได้นะครับเราเพียงแต่นำกระสุนเนี่ยมาแทนสะเก็ดหินนะครับเพื่อทำการเปรียบเทียบนะครับว่ากระจกฝั่งที่ไม่ได้ติดฟิล์มกับติดฟิล์มเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรฟิล์มสามารถช่วยปกป้องได้ขนาดไหนความแรงเท่าไหร่นะครับเป็นไงบ้างครับพี่มนหลังจากทดสอบยิงกระจกมาเรียบร้อยครับผมถือว่าก็เป็นความรู้ใหม่ของผมนะครับก็ไม่เคยยิงกระจกอะไรอย่างนี้มาก่อนเหมือนกันนะครับสิ่งที่น่าประทับใจมากๆคือว่าตอนที่ผมยิงทดสอบเนี่ยด้วยปืนความเร็วระดับ840ฟุตต่อวินาทีนะครับฝั่งที่ไม่ได้ติดฟิล์มอ่ะแตกทันทีส่วนฝั่งที่ติดฟิล์มอ่ะ
ผมยิงไประดับ 3-4 นัดเนี่ยไม่มีผลครับซึ่งประทับใจมากๆครับจากที่ได้ยิงมาเนี่ยพี่มวลว่าคุ้มค่าไหมที่จะติด Exo Shield ก็ผมยิงเองกับมือนะครับแล้วก็เห็นกระตาคุ้มค่าแน่นอนครับไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วครับครับผมโอเคเราก็ทดสอบให้ดูกันไปแล้วนะครับว่าฟิล์ม Exo Shield เนี่ยสามารถช่วยปกป้องกระจกบานหน้ารถคุณจากสะเก็ดหินได้จริงนะครับถึงแม้จะไม่ 100% นะครับแต่สามารถปกป้องและลดความแรงได้ครับ Exo Shield นะครับปัจจุบันมีขายในประเทศไทยแล้วนะครับเรามีตัวแทนอยู่หลายสาขาในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีอยู่ในต่างจังหวัดด้วยนะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับนอกจากช่วยกันสะเก็ดหินแล้วนะครับยังลดแสง UV 99.9% อีกนะครับแล้วก็ฟิล์ม Exo Shield เนี่ยมีความใสเคลียร์มากแตกต่างจากฟิล์มชนิดอื่นนะครับแล้วก็ออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ลดรอยจากยางปัดน้ำฝนนะครับได้ทุกคุณสมบัติปกป้องกระจกหน้ารถคุณวิสัยทัศน์ก็ยังดีอยู่ราคาไม่สูงนะครับคุ้มค่าต่อการใช้งานขอฝาก Exo Shield ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ